สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่11มกราคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 7:08 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแต่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารณวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงกลางคืนวันนี้ถึงเช้าวันนี้โดยในช่วงนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพด้วย